สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับเป็นไงบ้างครับมีใครเปิดหายูราหรือวันน้องคีกันไหมจริงๆคลิปนี้ก็ได้เสร็จก่อนเปลี่ยนตู้พอดีนะครับเชื่อว่าน่าจะมีทั้งผู้เล่นเก่าที่ลังเลไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนดีกับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะครับอาจจะกำลังตัดสินใจนะครับว่าตัวละครห้าดาวตัวแรกในดีจะเป็นตัวละครไหนนะครับถ้าเกิดว่าต้องเลือกในแพท 3.8 นี้นะครับเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าทั้งยูราก็นานมากๆนะครับกว่าจะรีดันมาส่วนน้องคีนะครับก็ทั้งน่ารักตัวเล็กแล้วก็สดใสมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีสกินไปด้วยรวมถึงตัวของโคโคมินะครับนี่ก็เป็นตัวฮิวที่ควรมีที่ไอดีเลยนะครับเพราะว่าการฮิวโคโคมิแรงแล้วก็ดีมากๆนะครับหรือแม้แต่วันเดอร์นะครับอันนี้ก็ทั้งเท่นะครับแล้วก็ทั้งบินได้อีกด้วยส่วนเรื่องของดาเมจก็ทำได้แรงมากๆเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ตัวยูรากับน้องคลีจะไปหากใครที่ยังลังเลนะครับลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับอาจจะช่วยตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับกันทั้งทุกท่านด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกกว่ามากอีกด้วยอีกโปรโมชั่นเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเริ่มจากตัวของยูรากันก่อนเลยนะครับยูราตัวละคร5ดาวท่าน้ำแข็งใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธตัวละครนี้จะโดดเด่นในเรื่องของดาเมจกายภาพที่สูงมากๆนะครับถ้ามันเป็นตัวปกติไม่ได้มีโล่หรืออะไรดาเมจที่ยูราทำได้ก็จะสูงมากๆนะครับปานดีอาจจะเฮดละ10,000เลยก็มีและเป็นตัวที่เหมาะกับคนที่ชอบตีปกติไม่นั้นสกิลเยอะแยะนะครับแต่เรื่องที่ไม่พูดถึงคงจำไม่ได้เลยนะครับก็คืออันติที่หากคุณผู้ชมอยากเห็นตัวเลขดาเมจหลักแสนในกรณีที่มีแค่40ยูราสามารถทำได้นะครับแต่ตัวเลขนั้นก็จะต้องมากับเทคนิคการเล่นตัวละครที่ต้องฝึกฝนกันพอสมควรนะครับใช่แล้วครับถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะทำดาเมจได้สูงแต่ก็ต้องฝึกเล่นพอหลังจากกดอันติคุณผู้ชมต้องสะสมสแต็กให้ได้อย่างน้อยที่สุด 11-12 สแต็กนะครับตัวเลขดาเมจถึงจะสูงถ้าเก็บสแต็กไม่สูงนะครับการระเบิดของอันติก็อาจจะทำดาเมจได้ไม่สูงเท่าที่ควรนะครับจากที่ถึงหลักแสนอาจจะเหลือแค่หลักหมื่นนิดๆหลักหมื่นต้นๆอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งวิธีการเก็บสแต็กก็สามารถดูได้ตามคลิปเลยนะครับแน่นอนว่าข้อดีคือดาเมจกายภาพที่สูงมากๆแต่ข้อเสียของยูราก็มีเหมือนกันนะครับหนึ่งเลยคือยูราไม่เหมาะกับจะเอาไปใช้ทำลายโล่ธาตุต่างๆนะครับถึงแม้ว่าโล่ธาตุน้ำของมอนนะครับยูราจะยังทำลายได้บ้างแต่ว่ามันก็ช้าไปนะครับถ้าไปใช้ตัวธาตุไม้เนี่ยก็น่าจะทำลายโล่ได้เร็วกว่าหรือหากอยากเอาไปเล่นหวังจะเอาไปจบอบิสชั้น11หรือว่าชั้น12ก็ต้องมั่นใจนะครับว่ามอนให้ต้องเจอไม่มีตัวโล่ธาตุต่างๆนั่นจึงทำให้ต่อให้เปิดมาใช้งานก็อาจจะใช้งานได้ไม่ครอบคลุมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดทีมด้วยนะครับเนื่องจากยูราเป็นตัวเมน DPS ตัวละครอื่นๆในทีมก็จะเป็นตัวที่เอามาซัพพอร์ตยูรานะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีทั้งโล่ที่ทำให้ยูราถึกขึ้นแล้วก็รวมถึงบัฟที่ทำให้ยูราตีเร็วขึ้นนะครับตัวละครที่เอามาจัดทีมเล่นกับยูราก็เลยจะมีน้อยหน่อยนะครับเช่นพวกเป็นเน็ตจงหรีชินบุมิกะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของยุนจินด้วยนะครับส่วนเรื่องการปั้นตัวละครนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องหาให้หลายอย่างหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราคิที่จะอยากให้ดีนะครับก็ต้องมีราว 60-70% เลยนะครับเพื่อที่จะหวังให้คลิกหลังจากใช้อันติอันเองส่วนความแรงคีนะครับก็ต้องหาให้เกิน 150% ก็จะดีมากๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในการเล่นยูราก็คือฟื้นฟูพลังงานนะครับที่หากอยากเล่นยูราได้แบบว่าลื่นไหลแล้วก็ไม่ติดขัดเนี่ยก็ควรจะมีฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่140-150นะครับในขั้นต่ำนะสรุปคือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ตัวละครดาเมจกายภาพแรงๆและมีตัวซัพพอร์ตอื่นเตรียมไว้อยู่แล้วเปิดยูราเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดยูราในรอบนี้ยูราจะมีรีรันอีกทีเมื่อไหร่นะครับお嬢様の仰せの私はもう一度降臨する。決闘せよ。やっ、それ。粉々よ。眠るのよ。諦めて。治療は僕にお任せを。走行のオン。ヘイ。目には目を。ตัวละครต่อมานะครับน้องครีตัวละคร5ดาวธาตุไฟใช้สื่อเวทเป็นอาวุธจริงๆน้องครีต้องบอกว่าส่วนตัวตอนที่เกมเปิดใหม่ๆอยากให้น้องมากๆนะครับเพราะโดนความน่ารักของน้องตกเลยแต่พอเวลาผ่านไปนะครับไม่ว่าน้องจะเรียนรันกี่ครั้งก็ไม่คิดที่จะกดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าน้องไม่ดีนะครับมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมมือใหม่หรือคนที่มองหาตัวดาเมจอาจจะไม่ต้องกดน้องครีก็ได้นะครับน้องครีนะครับเป็นตัวเดียวในเกมตอนนี้ที่มีรูปแบบการโจมตีเกี่ยวกับการระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหรืออันตินะครับดาเมจที่น้องทําได้ถือว่าน่าพอใจมากๆนะครับ
แต่นั่นก็ทำให้ผมมองว่าน้องครีเป็นตัวละครที่เล่นยากเกินไปนะครับจะบอกว่าเมตาผู้เล่นมันเปลี่ยนไปหรือปัจจุบันการเล่นตัวละครที่ต่อสกิลเร็วๆโจมตีกำลังดีไม่ช้าไม่เร็วมันใช้งานได้ง่ายกว่ามากนะครับแต่ถ้ามองถึงการใช้งานระยะยาวน้องครีอาจจะสนุกในช่วงแรกๆนะครับแต่พอเวลาผ่านไปอาจจะรู้สึกว่าการที่น้องครีโจมตีช้ามันขัดใจเบาๆนะครับและถึงแม้ว่าจะทำ cancel animation เป็นถ้าเป็นใน PC อาจจะทำได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไปเล่นบนมือถือหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นก็อาจจะเล่นได้ยากสักนิดนึงนะครับสรุปคือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ตัวละครตัวเล็กน่ารักแถมล่าสุดต้องมีสกินออกมาด้วยเนี่ยก็ให้เปิดน้องคีมาเล่นนะครับแต่ถ้ามองถึงระยะยาวก็ให้ข้ามไปก่อนนะครับรอรีลันรอบหน้าแล้วค่อยเปิดก็ได邪魔しないで。みんながそばにいてく。やっ。はじけろ。全部ドカーン。呼びかけに応える星たちよ。全力攻撃。ตัวละครถัดมานะครับโคโคมิเป็นตัวละคร5ดาวท่าน้ำใช้สื่อไว้เป็นอาวุธสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับปัจจุบันแม้ว่าจะมีตัวละครใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าพูดถึงการฮิลยังไงโคโคมิก็ยังยืนหนึ่งในเรื่องนี้นะครับจุดเด่นของตัวละครนี้จะอยู่ที่การฮิลที่แรงและต่อเนื่องนะครับในเรื่องของสกิลเมื่อกดใช้แล้วนะครับเราสามารถสลับเล่นตัวละครอื่นได้เลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะสามารถทำให้เราต่อคอมโบท่าอื่นๆได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นคอมโบระเหยหรือว่าแช่แข็งรวมถึงทำให้มะเฟืองระเบิดก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับส่วนอันติก็จะเป็นการฮิลทำดาเมจด้วยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะมากเลยนะครับที่ควรจะมีเก็บไว้แม้ว่าตัวละครนี้จะมีอัตราคีย์ติดลบแต่นั่นก็ทำให้เราปั้นตัวละครนี้ได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ไม่นับคนที่พยายามจะปั้นโคโคมิให้มีอัตราคีย์อะไรแบบนั้นนะอันนั้นมันรู้สึกว่าฝืนเกินไปนะครับสำหรับการปั้นตัวละครนี้นะครับเราสามารถหาแค่พลังชีวิตกับฟื้นฟูพลังงานให้ก็เพียงพอแล้วนะครับหรือว่าใครจะหาความชนะให้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สายที่ปั้นไปแล้วก็ในเรื่องการจัดทีมนะครับโคโคมิสามารถเอาไปเล่นได้หลายทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโคมิเทเซอร์ทีมเก่าเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังน่าเล่นอยู่แล้วก็แอบสปอยเล็กน้อยนะครับเขาลือจากหลายแหล่งนะครับบอกว่าในแพทเซียลศูนย์อาจจะมีการปรับปรุงท่าน้ำให้เก่งขึ้นนะครับและการเปิดตัวละครนี้เก็บไว้ผมมองว่ายังไงก็คุ้มนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเอาไปเล่นกับทีมที่แข่งอวกาศทีมมะเฟืองระเบิดของนีลูก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีด้วยเป็นตัวละครนะครับที่ถ้าเปิดเกมไฟยังไงก็ได้ใช้งานนะครับสรุปคือให้คุณผู้ชมมองหาตัวละครสายฮิลที่ฮิลแรงๆใช้ได้ยาวๆแถมมีแผนว่าจะอัปเดตในอนาคตแนะนำโคโคมิเลยนะครับ風の赴くままに風の沙汰やっソーランド憩い立った失礼や風の行く先を具現せよ踊りなさいさはっ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 お道はちご助力を競争よ決心となれ失礼และตัวละครสุดท้ายนะครับวอนเดอร์ตัวละคร5ดาวท่านลมใช้สื่อเวทเป็นอาวุธแหมรอบนี้ต้องบอกเลยว่าตัวละคร3ใน4เนี่ยเป็นสื่อเวททั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวของวอนเดอร์นะครับตัวละครนี้อาจจะดูเฉพาะทางนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นดีเมจท่านลมไม่เหมือนอย่างพวกซูโคสคาซาหรือเวนตินะครับที่ใช้เป็นตัวซัพพอร์ตเลยสามารถเอาไปเล่นได้กับหลายทีมนะครับจุดเด่นของตัวละครนี้นะครับหลักๆเลยจะอยู่ที่การเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สูงหรือที่ราบสกิลที่ช่วยลอยตัวอยู่บนอากาศช่วยในเรื่องนี้ดีมากๆนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องการโจมตีสกิลของวอนเดอร์จะมีความพิเศษอยู่นะครับนั่นก็คือหากมอนที่สู้ด้วยนะครับติดธาตุน้ำธาตุไฟฟ้าธาตุไฟหรือธาตุน้ำแข็งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามธาตุที่สกิลโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอัตราคีเพิ่มพลังโจมตีลอยตัวได้นานขึ้นหรือแม้แต่ฟื้นฟูพลังงานนะครับขึ้นอยู่กับธาตุที่สกิลไปโดนเป็นตัวละครที่หยิบเรื่องปฏิกิริยากระจายเอามาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับตัวอันติก็จะเป็นการทำดาเมจเป็นวงกว้างแบบคูณ5นะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของดาเมจก็อาจจะทำได้สูงไม่เท่าเซียวในระยะสั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นในระยะยาวกับเกมเพลย์ในการเล่นก็ดูเหมือนว่าวอนเดอร์จะดูเล่นง่าย
กว่ามากนะครับส่วนตัวละครที่ใช้เล่นคู่กับวอนเดอเรอร์ได้เนี่ยก็มีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเซิงชิวแย่หลานจ้องหลีเป็นเน็ตหรือไม่แต่โรซาเรียนะครับแล้วก็รวมถึงอีกหลายตัวละครเลยนะครับที่ไม่ได้หยิบมาพูดถึงส่วนข้อเสียของวอนเดอเรอร์นะครับจากที่เล่นมาก็คงเป็นเรื่องของระยะเวลานะครับที่ใช้สกิลรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับบินได้แป๊บๆเนี่ยก็ตกลงมาแล้วแล้วก็หากหลบได้ไม่ดีและโดนโจมตีขณะบินอยู่ก็จะเสียเวลาไปเล็กน้อยนะครับนอกจากนั้นก็ดึงไม่ออกแล้วจริงๆนะครับสรุปคือถ้าคุณผู้ชมมองหาตัวดาเมจท่านลมดีๆสักตัวไว้ใช้งานแนะนำให้เปิดวอนเดอเรอร์เลยนะครับคุ้มแน่นอนมินากะそばに諦めてアーディクト属性をミオラさんさこれでヘイ風が如しはせいたヘイจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ความเห็นของผมคนเดียวนะครับหากไม่ถูกใจใครก็ต้องขอไปด้วยแล้วก็เสริมไปเรื่องของตัวสื่อเวทนิดนึงแล้วกันนะครับตัวละครสื่อเวทในเกมนี้ค่อนข้างบางนะครับถ้าเกิดว่าจะเอามาเล่นจริงๆอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีตัวละครที่สามารถใส่โลได้อย่างเช่นพวกจงหนีเดลนาหรือว่าตัวโลตัวอื่นๆนะครับเพื่อช่วยให้ตัวสื่อเวทเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนดาเมจแล้วก็ตายเร็วอะไรแบบนั้นนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงกับทั้ง4ตัวละครนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนอื่นมาดูจะได้ช่วยในการตัดสินใจนะครับเป็นข้อดีข้อเสียสามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์อีกเช่นเคยนะครับกับ Overtop Up นับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจเรื่องร้านอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับนี้พี่เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับ